ไปแล้วก็ชื่อครอบพูดไว้เนาะปริมาณน้ำของเรานะครับมีเพียงพอนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า upper หรือระดับน้ำสูงสุดเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นเราขอยืนยันว่าปริมาณน้ำเรามีเพียงพอสำหรับทุกกิจกรรมนะครับทั้งด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภคและด้านอุตสาหกรรมแล้วก็รักษารับน้ำครับคือการจัดการตอนนี้เราระบายน้ำลงในลำน้ำเดิมนะครับวันละ 4.2 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ส่งน้ำเข้าในพื้นที่การเกษตรนะครับคลองฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาเราอีก 4.2 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะนั้นปริมาณน้ำที่เราส่งให้กับทางพื้นที่ทางการเกษตรนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยครับส่งน้ำได้เต็มศักยภาพนะครับแต่อาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่อยู่ไกลนะครับช่วงต้นคลองเนื่องจากคลองเรามีความยาวค่อนข้างมากนะครับอาจจะได้รับน้ำไม่สะดวกนะครับก็อยากให้ช่วยเหลือดูแลนะครับแบ่งปันน้ำก็คือ1ก็คือถ้าเราเองช่วงต้นคลองอาจจะได้รับน้ำสะดวกนะครับก็ขอให้ลดการน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของตัวเองเพื่อที่จะให้น้ำไปถึงด้านท้ายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เรื่องความสะอาดของคลองนะครับคูคลองนะครับก็ขอให้ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันครับ